ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะบอลเชิญยิ้มทนไม่ไหวประกาศลาตัวชายปริศนาหลังโพสต์ไม่ไว้หน้าพี่น้องวงการตลกเหยียดหยามงานศพโรเบิร์ตสายควันเรียกได้ว่าเป็นข่าวที่เศร้าโศกของวงการบันเทิงเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมาตลกชื่อดังบอลเชิญยิ้มได้แจ้งข่าวร้ายถึงโรเบิร์ตสายควันดาวตลกชื่อดังที่ได้เสียชีวิตลงในวัย54ปีที่โรงพยาบาลเสรีรักษ์โดยทางด้านบอลเชิญยิ้มนั้นได้โพสต์ภาพคู่กับโรเบิร์ตพร้อมกับข้อความว่าหลับให้สบายนะพี่โดยกำหนดงานศพโรเบิร์ตสายควันนั้นคือวันที่20ถึง26กันยายนสวดอภิธรรมศพเวลา19นาฬิกาที่วัดสุทธิสะอาดนิมิต31กรุงเทพมหานครและล่าสุดนั้นทางบอลเชิญยิ้มก็ทนไม่ไหวประกาศลาตัวชายปริศนาหลังโพสต์ไม่ไว้หน้าพี่น้องในวงการตลกเหยียดหยามงานศพโรเบิร์ตสายควันโดยชายหนุ่มคนหนึ่งได้โพสต์ข้อความลงในโซเชียลว่าจัดเมนสรู5ยอดสุดท้ายแบกลงตากฝนมาเผาเตาวัดทะลึ่งนะมึงสายควันสมน้ำหน้าจากนั้นบอลเชิญยิ้มได้โพสต์ว่าใครที่เป็นญาติผู้ชายที่ชื่อโสพลคลองนุ้ยให้ติดต่อเขามาหาเราด่วนเพราะเรายุติต่อเมื่อคุณพี่เขามาขอขมาโรเบิร์ตและลูกเมียผมถึงจะยอมในการกระทำครั้งนี้เพราะการโพสต์ของคุณมันเหยียบใจเรามากใครทราบที่อยู่แจ้งผมด้วยครับตอนนี้กำลังให้พี่ๆประสานและคนชื่อที่อยู่กับกองทะเบียนมึงสมน้ำหน้าคนตายคนที่เขารักและเสียใจมันเยอะมากมึงคนเลวใจหยาบสมองชั่ว